พวกเราก็ต้องตบมือให้กำลังใจครับแพ้ชนะเราไม่สนและแล้วมาเลยมาเท่านี้เป็นการชิงที่3ชิงที่3ในเที่ยวที่2เป็นการพบกันระหว่างเฮวินยากรจากนครราชสีมาจากอำเภอพี่หมายเที่ยวนี้ฟัดกันมากับแม่ย่าแม่ใหญ่พายกันตามมาขึ้นมาในนามของย่าบุญโฮมจากอุบลสถานีเที่ยวนี้อุบลกับนครราชสีมาสองราชเจอกันใครอยู่ใครไปต่างคนต่างอันต่างคนต่างพัดต่างคนต่างบทต่างคนต่างบี้ในล่องน้ำในล่องน้ำนี้ไม่มีใครไม่มีใครได้เปรียบสิเปรียบใครเพราะว่าตอนนี้เทพวิญญาณเริ่มจะผายหนีนำหน้ามาเล็กน้อยแต่ไม่ย่าบุญโฮมไม่ย่าบุญโฮมไม่เย็นไม่ย่าท้อไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เก่งบารมีย่าบุญโฮมเริ่มสับไปเกียร์สี่ปีไปเกียร์ห้าพาไปเกียร์หกเกียร์ตกกิบยกขึ้นมาใส่ไปวิ่งหน้าตั้งอกตุ้มขึ้นมาเลยแล้ววัดจะมีทำไม่ทำได้ยังไงเทพวิญญาณคนจะคนจะสีมาจะเริ่มไปทำไมนะอยู่ในร่องน้ำสีแดงอยู่จะเริ่มไปทำไมนะโอ้ยาบุญโฮมยาบุญจะทำนี่อยู่ในร่องน้ำสีนะเว้ยจะหดตาจะหดสมัติเดี๋ยวนี้ใครอยู่หดไปเดี๋ยวนี้จะหดแต่ว่าจะหนีเข้ามานั่นคือยาบุญโฮมยาบุญโฮมสัตตตตตตอย่างนี้เทพวิญญาณกอดจะหนีจะหนีแต่จะหนีไม่รอดเลยยาบุญโฮมยังหนีเลยยาบุญโฮมไม่ยายยัยจะหนีแล้วนะมาก็ตะกายหรือไม่เที่ยวนี้เที่ยวแล้วทำไปแล้วหนึ่งเที่ยวที่ว่าเที่ยวนี้ที่ว่าเทพวิญญาณจะทำได้หรือไม่หมดไปเลยพี่สีจีมันไม่ยาวไปร้อยไปนี้กระชากไปพายเลยแสงนี้ล่ะยาวเข้ามาทั่วไม่แย่จะหนีรอดมาพายหนีรอดมาพายมีวิญญาณคนหมดไปเลยพี่สีจีมาเอาล่ะชอล่ะลากยาวมาไม่เก่งสามไม่สีได้อีกได้ทีได้ทีใส่เกียร์ห้าฟังเกียร์หกกระโดดเกียร์เจ็ดลากยาวมาทั่วไม่แย่ใหญ่จะหนีได้ไม่แย่บุญโฮบอกว่าสบายสบายสบายบื้อสบายโตแล้วก็หนีออกมาเลยนำหางมาเลยแม่บุญโฮมแม่บุญโฮมทิ้งตะกร้ามากแล้วก็ทิ้งบ้วนน้ำมากใส่เทพวิทยากรหนีออกมาเลยแล้วย่าบูโฮมก็พายหนีพายหนีพายหนีพายเข้าเส้นชัยไปด้วยกันละทั้งคู่